สวัสดีครับพบกับ Tiger Min TV อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำให้มือถือนะครับ Samsung Galaxy นะครับ A52 LTE หรือ A52 5G ก็ได้นะครับผมว่าน่าจะเหมือนกันนะครับไม่มีให้มันเร็วขึ้นนะครับให้มันเร็วขึ้นยังไงนะครับสมมุติว่าเนี่ยเราเคยแบบลูดซ้ายลูดขวาเห็นปะมันมีการสโลว์ของพาร์ทอยู่เช่นเปิดแมปปุ๊บเห็นปะมันจะมีจังหวะโหลดอยู่นะครับเห็นไหมปุ๊บเห็นไหมพอเปลี่ยนหน้าเห็นไหมมันจะมีจังหวะโหลดเห็นไหมขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับหรือ setting ที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเลื่อนมาด้านล่างสุดนะครับมาที่ตรงนี้ครับเกี่ยวกับโทรศัพท์ตรงนี้แล้วมาที่คำว่าข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับมาที่คำว่าข้อมูลซอฟต์แวร์มากดคำว่าหมายเลขรุ่นตัวนี้ครับกดไปเรื่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะให้ยืนยันการเปิดเครื่องนะครับเราก็ยืนยันไปเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้าสู่โหมดนักพัฒนาด้านล่างเห็นไหมทางเลือกผู้พัฒนาเข้ามาแล้วนะครับเราเข้าไปที่ทางนี้นะครับการผมบอกก่อนนะครับการเปิดอันนี้ไม่ได้เป็นการเข้าไปรูทหรือเข้าไปแก้อะไรนะครับอันนี้สามารถทำได้กับทุกเครื่องทุกยี่ห้อเลยยี่ห้ออื่นก็ทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Oppo Vivo สามารถทำได้คล้ายๆกันแต่ว่าการเข้าเมนูอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าให้เข้าไปที่ข้อมูลซอฟต์แวร์อย่างนั้นนะครับแล้วก็ไปที่หมายเลขรุ่นแล้วกดประมาณ5ครั้งติดต่อกันนะครับมันจะเปิดผู้นักพัฒนามาให้เราเลื่อนมาด้านล่างนะครับแล้วมาตรงนี้ครับเลื่อนขึ้นมานิดหนึ่งล่างสุดแล้วก็เด้งขึ้นมาประมาณนี้นะครับมันจะเจอคำว่าอัตราการเคลื่อนไหวของหน้าต่างนะครับเห็นไหม Samsung มันทำให้มันแบบอัตราเคลื่อนไหวของหน้าต่างของภาพของการสร้างภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็น1เท่าก็คือว่ามันทำให้แบบเหมือนสโลว์สวยแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเราต้องการให้มันฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับเลยนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นปิดเลยหรือจะเปลี่ยนเป็น 0.5 ก็ได้แล้วแต่ผมก็จะปิดเลยนะครับอันนี้มันจะไปช่วยในการกดงาน Robinhood เหมือนกันนะภาพมันจะเร็วขึ้นนะครับเห็นแล้วเรากดปุ๊บเห็นไหมมันจะไม่มีการโหลดเห็นปะปกติเมื่อกี้ตอนกดแมปปุ๊บมันจะมีโหลดนะครับกด Play Store เมื่อกี้มันจะมีโหลดถูกปะแต่ปุ๊บมันหายไปเลยนะครับก็ทำให้การกดงานของเราเร็วขึ้นหรือการเข้าหน้าต่างอะไรรู้สึกมีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับไม่ต้องมีการดาวน์โหลดของภาพเป็นสโลว์นู่นนี่นั่นนะครับมันสวยจริงแต่ว่ามันช้านะครับโอเคอันนี้ก็เป็น1วิธีในการทำให้มือถือ Samsung นะครับเกือบทุกรุ่นเลยนะครับทำได้รุ่นเก่าก็อาจจะคล้ายกันเมนูคล้ายกันเพราะว่าตอนนี้มันเป็น Samsung เวอร์ชั่นอะไรนะ One UI นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ช่อง Emin TV ด้วยนะครับสวัสดีครับ